เออคุนามิทุงนายเอาซิลเมจิกซิลิเดอร์มาหลอกล่อฉันอย่างนั้นเหรอนายไม่รู้ซะแล้วนะฉันน่ะนักสะสมเพชรตัวยงฉันสะสมครบ1,000เพื่อมาหาเด็กของนายแล้วยังไงล่ะคุนามิดูกันนะนี่ก็ผมยังไม่ซื้อเลยนะใหม่ๆเลยโอเคเนี่ยกดไปตรงเด็กเลยอะเมื่อกี้ก็กดตรงนี้เลยอะเป็นเด็กที่มีชื่อว่าSecret of Magician EAPAH เนี่ยก็ไปกดเข้าไปมีตัว I ด้วยนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าตัว I อธิบายถึงอะไรฮะก็จะแนะนำการ์ดของมันใช่ไหมโอ้การ์ดใหญ่ๆก็มี2ใบนะฮะก็คือ Magical Deranimation กับ The Dark Magician ก็คือรวม Black Magician กับ Black Magician Girl เอฟเฟกต์คืออะไรเดี๋ยวผมค่อยไปอ่านเลยแล้วกันก่อนซื้อเราก็ต้องอ่านนะเหมือนอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ใช่ดูแค่หน้าปกนะก็มันมีบอกไหมว่าให้ใช้กับสกิลอะไรบ้างมันจะบอกlead to the greater power to dark magician โอ้การร่วมมือของ dark magician นะมีการเป็นมนต์อะไรบ้างแล้วยกขึ้น dark need ต่อเนื่องเหรอฟิวชั่นสิงคูอะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยอ่านอ่ะอ่านกันเลยดีกว่าการเป็นนี้มันแจกพวกเป็นเช่นเกิลอะอันนี้ก็เมื่อโจมตีไปก็สามารถเรียกพวกได้ใช่ปะโอเคอันนี้ดูละทีละครั้งทิ้งการ์ดอะไรอะเผาอ๋อทิ้งการ์ดเผาจองเมตรแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบทีละครั้งอ้าวทีละครั้งเกิดทีละครั้งมึงจะแยกกันทำไมวะการเป็นนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเลือกเวจองเมตรหนึ่งใบในทุสานอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้ควยถกตะลอกแพะเฮ้ยโกงอ่ะไม่ใช่เช่นเกินนี่โกงนะแต่เป็นนี้ฟิวชั่นเอาไว้ฟิวชั่นใช่ไหมโอเคเป็นนี้ไม่มีเอฟเฟกต์เฮ้ยมันแจกใบนี้มาเพื่ออะไรครับโอ้เผื่อไม่มีคนเล่นเนาะเอามาใส่ไว้ใช่ไหมไม่การ์ดเก่านี่น่าเล่นเนาะน่าอยากเห็นทุกคนเล่นการ์ดเก่าอันนี้มันมีแก่การ์ดใหม่ๆไอ้เหี้ยมันจัดไว้ทีละครั้งมันโจมตีเหรอเมื่อการเป็นนี้ถูกโจมตีแล้วอันเชิญแบบพิเศษมอเตอร์ที่มีเลเวล5หรือต่ำกว่าเผาจอมเวทจากบนมือลงมาเตรียมพร้อมตั้งโจมตีเมื่อการเป็นนี้โจมตีเหรอมอเตอร์ตรงนั้นถูกทำลายในมอเตอร์เป็นการเมดเลี้ยงมันเชิญเกลในชื่อจะมีสารกลับขึ้นมือโอ้ my god เชื่อว่าใช้ยากอยู่แต่ว่าใช้ได้อะมันจะมีการโง่ๆแถมมากูไม่รู้จะแถมมาทำไมเขามีกันแล้วเนี่ยทีวีไม่ใช่เชียนเกิลโอ้โหนี่มันเด็กๆไม่ใช่เชียนเกิลดิว่าเอามาหลอกต้มตุ๋นกูแล้วใบนี้ผมอยากรู้ใบใหม่ๆไปการ์ดใบนี้อะไรใช้งานได้หนึ่งเอฟเฟกต์มาดูกันนะเอฟเฟกต์แรกอะฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ่าเด็กโดยใช้มอนสเตอร์ที่อยู่บนมือหรือบนสนามที่มีชื่อว่าแบ็กมิจิเชียนหรือแม็กมิจิเชียนเกิลก็คือการ์ดอันลงตัวนี้ใช่ไหมมาดูเอฟเฟกต์สองเอฟเฟกต์และฟิวชั่นเอฟเฟกต์สองพิธีกรรมไปส่งจากบนมือส่งเบอร์มอนสเตอร์จากบนมือหรือบนสนามที่มีชื่ออ๋อตามเลเวลก็ต้องเหมือนตัวนี้แหละฮะแปดดาวไม่ใช่เหรออ๋อที่มีเลเวลมากกว่าใช่ป่ะหรือสูงกว่าก็แล้วแต่นะก็เป็นนี้ก็ค่อนข้างที่จะแต่มันเป็นฉับพลันไงมันดีตรงที่มันเป็นฉับพลันเนี่ยแหละมั้งก็นั่นแหละเพราะมันเป็นฉับพลันมันก็เลยดีถ้าจบอีกแล้วกูมี2ใบแล้วกูซื้อเด็กนี้กูจะเป็น3ใบแล้วนะเอากับดักโบดไม่ใช่เชี่ยนมาให้กูดีกว่ามันกับดักตัวเนื่องอ่ะยังไม่มีไม่สุ่มเนี่ยแม่ได้ไม่ใช่การ์ดเป็นนี้ตั้งแต่ภาคแรกแล้วเป็นการ์ดที่ดีเลยสำหรับจอมเวทในภาคแรกๆเลยแต่การ์ดจริงๆแม่งก็เอฟเฟกต์ตรงตัวมันเลยอะการ์ดเป็นนี้ดีนะดีสมัยนั้นสมัยนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่เพราะมันได้ประโยชน์ไงเราควบคุมเผ่าจอมเวทของเราเราสามารถเรียกมอสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่สองเวอร์การ์ดเป็นนั้นอัญเชิญแบบพิเศษเผ่าจอมเวทจากบทมือลงมาได้จากนั้นทำลายมอสเตอร์บนฟิวหนึ่งใบก็เหมือนเรามีมอสเตอร์จอมเวทโง่ๆหนึ่งตัวแล้วก็
สังเวยตัวนั้นลงแม็กมาจิกเชียนเนี่ยแล้วจากนั้นทำลายมอนสเตอร์1ใบโคตรดีนะดีนะครับดีนะครับซื้อเพราะใบนี้เลยหรือเปล่าวันเล็ดเนี่ยไอ้เออการ์ดใบนี้อะไรเนี่ย Blitzing the Drag Maid เมื่อเราอะไรอ่ะอันเชิญเหรอมอนสเตอร์ปกติแบบพิเศษที่ไม่ใช่โทเค็นมอนสเตอร์ช่วงเดอะมิดสิบคุณสามารถจั่วการ์ด1ใบอะไรอ่ะการโจมตีที่โจมตีมาไปตรงข้ามตอบแทนเหรอเมื่อมีมอเตอร์ที่สูงกว่าใช่ป่ะ5ดาวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะสูงอ๋อเลเวลมากกว่า5 normal monster revision อ๋อไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคุณสามารถเพิ่มพลังโจมตีครึ่งหนึ่งมอนสเตอร์ที่โจมตีมาจนจบเทิร์นอ้อก็ดีนะก็ดีอ่ะเอาไว้เจอเพิ่มพลังอ่ะการ์ดใบนี้ Dark Magician Will ไม่รู้ว่าใช้พี่1,000ดังเชิญเผ่าจอมเวทจากบนมือหรือสุสานได้ว้าวผมยังไม่มีนะใบนี้ก็ตามหาอยู่สุดท้ายมันก็มาจนได้สินะการ์ดใบนี้มีเนี่ยกูไม่เคยใช้เลยฟิวชั่นมอนสเตอร์นะฮะที่มีเผ่าจังเวทฟิวชั่นเผ่าจังเวทจากไหนใช้วัตถุดิบจากไหนอ่านแบบนึงฮะใช้วัตถุดิบจากบนฟิวหรือบนสุสานอ๋อฟิวลักษณะสุสานนะก็ดีการ์ดใบนี้ฮะเลือกมอนสเตอร์ดาร์คเมจิเชียนแบ็คเมจิเชียนของเราที่ควบคุมอยู่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งจำนวนพลังโจมตีของแบ็กเมจิเชียนเกิลครึ่งหนึ่งก็พันหนึ่งเนี่ยเพิ่มต่ำเป็น5ใช่ไหมพูดการไม่หนีสุชาติได้ไหมวะเป็นจุดเทิร์นเป็นแบ็กเมจิเชียนก็แค่นั้นเองแค่เพิ่มพลังให้วันนี้ก็ลงพิธีกรรมมาลงตัวนี้แค่นั้นเองครับแล้วก็ใบนี้เนี่ยไฮไลท์ของเด็กนี้เลยอ่านกันดีกว่าทุกคนการใบนี้ชื่อว่า The Dark Magician ท่านมืดเลเวล8นะมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทฟิวชั่นมอนสเตอร์เอฟเฟคนะการ์ดนี้ใช้วัตถุดิบก็คือแบ็คเมจิเชียนกับแบ็คเมจิเชียนเกิลอ๋อแบ็คเมจิเชียนหรือแบ็คเมจิเชียนเกิลบวกเผ่าจอมเวทอ๋อก็คือเราใช้แบ็คเมจิเชียนตัวเดียวกับเผ่าจอมเวทโง่ๆ1ตัวอันเชิญ2ตัวนี้ได้นะผมก็ตกใจนึกว่าใช้แบ็กเมจิเชียนกับแบ็กเมจิเชียนเกิลอย่างเดียวไม่ใช่นะก็เราจะใช้แบ็กเมจิเชียนหรือแบ็กเมจิเชียนเกิลก็ได้บวกกับยองเบสตัวอะไรก็ได้หนึ่งตัวส่วนละครั้งเอฟเฟกต์ฮะส่วนละครั้งอะไรอ่ะเมื่อมีการใช้การ์ดเพื่อมันกำดักเอฟเฟกต์การ์ดคุณสามารถจั่วการ์ดได้1ใบและถ้าอะไรอ่ะเบสกำดักอะไรหมอบอยู่อะไรวะเที่ยอะไรเนี่ยอ่านไม่เข้าใจแถบการ์ดควิกวิวโอเคเลือกการ์ดมาใช่ไหมที่จั่วการ์ดแล้วถ้าเป็นเวทกับดักเราก็สามารถเวทกับที่เป็นกับดักหรือเวทมนต์ต่อเนื่องเราสามารถใช้ได้ในเทิร์นนั้นการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายสามารถอัญเชิญแบบพิเศษแบ็คเมจิเชียนหรือแบ็คเมจิเชียนเกิลบนมือเด็กหรือสุสานเป็นตัวเรียกได้ดีเลยแต่ว่าเอฟเฟกต์มันก็คืออะไรผมเอาจริงๆเลยนะมันเอาไว้เสิร์ชพวกเวทมนต์ฉับพลันน่าจะใช่อะใช้กับใบนี้ได้อะแล้วก็เด็กมันมีเวทมนต์ฉับพลันอยู่ด้วยละฮะเด็กเบบี้เชียนสำหรับเด็กเก่าๆโอเคซื้อเลยซื้อเลยอยากดูมันเป็นยังไงเฮ้อยากดูอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงโอ้ซื้อช้าจังเลยแล้วคนมันไม่ครบเนี่ยโอ้ยได้มาแล้วฮะเด็กใหม่ฮะว้าวมาจัดเด็กใหม่กันดีกว่าทุกคนเด็กที่ผมจะจัดก็ต้องเป็นแบล็กเมจิเชียนอยู่แล้วใช่ป่ะโอเคไอ้คือไอ้การไอ้เบสเมนต์มันต่อเนื่องสามารถใช้กับแบล็กเมจิเชียนอะไรก็ได้น่าจะใช่เนี่ยไม่ว่าซิงโครอีกซีดหรืออีกซีดไม่มีโอเคเดี๋ยวผมไปหายูกิก่อนนะยูกิเหนื่อยไม่ตัดไม่มีเวลานะคลิปนี้อัดวันนี้นะฮะเด็กนี้น่าจะมาเมื่อวานป่ะผมไม่ได้เล่นเนี่ยเมื่อ
อู๋ไม่ได้เล่นหลายวันแล้วอ่ะกลับมาเล่นเนี่ยคลิปที่เห็นก็เป็นคลิปเก่าๆนะโอ้ my god ไหนอ่ะยูกิยูกิยูกิฟาโลเอาท่านฟาโลเลยฮะในเมื่อมันเป็นอ่ะปะฮื้อแล้วเนี่ยเอาไอ้นี่ทิ้งเลยไอ้เด็กนี้มันเด็กมันเด็กเพิ่งไอ้นี่เกินไปเว้ยสงสัยคนเอามีเขาอาจจะได้ยินผมพูดว่าเอ้ยไอ้เด็กไม่เอื้อใส่เติมหายนี่แหละฮะฟ้าประทานมาให้แล้วนี่ก็เป็นเด็กมันก็เล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าแต่อ่ะนี่ใครว่าผมไม่มีเฮลมอสผมมีนะฮะแต่ผมลืมใส่โอเคลบไปก่อนนะผมว่ามาเล่นเด็กนี้กันดีกว่าไม่ได้ก๊อปปี้เด็กมาด้วยนะโอเคก็ไม่ได้ก๊อปปี้มาแล้วก็ใส่ตอนแรกผมจะเล่นเดี๋ยวผมเล่นเดิมๆก่อนปะเออยังไงดีฮะเออผมจัดแบบนี้ไปก่อนเออจะเล่นแบบเดิมๆทำไมวะเนี่ยเมื่อจัดได้ก็ลองใส่ไปก่อนนะมีเด็กมีเชี่ยกูเอาคนไปใส่มี3ใบเลยนะเนี่ยถ้ากูใส่3ใบมันจะเป็นยังไงวะอ่ะใส่ไปเลย3ใบอ่ะคือได้จุกๆไงจุกๆกันไปเลยเนี่ยเราก็ต้องรอโอกาสใหม่ไปใส่ด้วยเงี้ยในเมื่อซื้อมาแล้วก็ต้องใส่ SR นี่มันเลือกเป็นมีเชี่ยกูอ่ะได้ใบนี้มาจากกิจกรรมด้วยนะดีเยี่ยมเลยก็ในเมื่อคุณไม่รู้ว่าจะอย่างไรเนี่ยคุณกดเนี่ยการ์ดที่เกี่ยวกับมันนะแล้วก็กดไปแบ็กเมจิเชียนมันเป็นธีมหลักแล้วก็กดไปแบ็กเมจิเชียนนะปึ๊บนั่นแหละมันจะเกี่ยวกับการ์ดแบ็กเมจิเชียนตรงๆเลยนะอันนี้ก็ใส่มาแล้วแต่นี่พิธีกรรมนี่ใครจะใส่มาก็ได้ไม่ใส่มาก็ได้นะแต่ว่าถ้ามีถ้าอ่ะคุณไม่ได้ใส่พิธีกรรมเมื่อกี้เหรอแป๊บนึงลืมไอ้ยังมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวมันมาด้วยกันมันหายไปไหนแล้วครับเอ้ยอะไรมันหายไปไหนอ๋อใส่ไปแล้วไหนวะอ๋อนี่ก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ไปนี้ไปเดียวพอสำหรับพิธีกรรมโอเคก็เลือกแบงค์มีเชียนใส่ไปเลยแล้วกันครับ3ใบเลยเด็กแบงค์มีเชียนอ่ะต้องใส่3ใบอยู่แล้ว3ใบฮะไอ้เพลงนี้ก็ใส่เยอะๆเลยไอ้พวกนี้ต้องใช้อยู่แล้วอะผมก็ใส่ไปเลยอะไม่รู้เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวผมจัดแบบเนี้ยจัดมั่วๆไปเดี๋ยวก็ต้องได้เรื่องเฮียเดี๋ยวก่อนผมเพิ่งเห็นไอ้กระดักเยอะเกินไอ้เฮียเดี๋ยวไอ้เพลงนี้จำเป็นจริงอะเดี๋ยวต้องใส่ไปก่อนนะแบบนี้เออไงต่อดีวะกูไม่เคยจัดเด็กไปวิ่งเชียนเล่นด้วยอะก็คือว่าผมจัดผิดจัดอะไรแนะนำผมได้นะโอ้ใส่เป็นนี้ไปเออพิธีกรรมเนี่ยใส่ไปเลยเป็นนี้ไอ้มันเมื่อกี้มันเจ็ดใช่ป่ะแต่เป็นคนใส่ไปใช้ไม่ได้หรอผมใส่ไปงั้นละเดี๋ยวคนหาว่าเอ้ยพี่ใส่ไม่ได้ใส่ไปทำไมวะนี่แหละฮะแต่เด็กของฉันยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนถ้ามันใช้อันนี้ได้มันต้องใช้กับไอ้พวกนี้ได้ป่ะเดี๋ยวผมโอ้ผมไม่รู้จะใส่อะไรว่ะผมใส่แม่งไปเลยแล้วกันไอ้เหี้ยพวกมันเคยเชียนเกินอ่ะไอ้เหี้ยผมเออใส่แม่งไปเลยแล้วกันวะเอาเกิดเยอะเกินไอ้เหี้ยผมก็ใส่ซะเยอะเลยทีนี้ หมดยังใส่แม่งให้หมดยังไม่หมดไม่พอนะครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีการ์ดใหม่มาผมลืมไปเลยฮะผมลืมไหนวะนี่ไงในจิตซิลินเดอร์เราจะไม่ใส่ไม่ได้อะในทีมเวทมนต์ของเราแป๊บนึงกูจะเอาการ์ดไหนออกดีวะการ์ดแบบนี้เดี๋ยวมันบูอายไม่ได้ใช้หรอกมั้งเอาออกไปละนี่ไงเอ้ยมันแบ็คแมจิเชียนก็ใช้ได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวผมเอาออกไปละมาโอกาสโกงๆใส่ไปมากไงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเบอร์นี้ได้ใช้ป่ะวะไม่รู้ใส่ไปก่อนเอาไปไหนออกเนี่ยทุกคนเบอร์นี้ฟิวชั่นนั้นดีนะไอ้นี้เดี๋ยวค่อยหาไอ้ตาเด็กโง่ๆใส่ไปนะเออผมคิดไม่ออกเลยว่ะทุกคนเบอร์นี้ออกไปก็ได้วะเออไม่ต้องใช้หรอกใช้แบบนั้นมาหาการ์ดที่พอจะเล่นกับเด็กนี้ได้ดีกว่า
นี่แหละฮะหลักการจับเด็กโง่ๆของผมเด็กหดสูงเพื่องอะไรกันเลยฮะสติงออโต้เด็กไปเลยง่ายกว่าไหมคุณผู้ชมบอกไม่ฮะมันเป็นเด็กของเราเราต้องจับด้วยตัวเองสิแล้วมันมีจอมเวทอยู่อ่ะผมหายากคุณพิมพ์ไม่พี่ไม่พิมพ์เหรอจอมเวทเลยฮะเออผมอยากดูไกด์เก่าๆเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเขาอ้างกูลืมแล้วกูก็ถ่ายเลยฮะเป็นไงคลิปนี้ก็เลยได้นานนะจะได้ชั่วโมงคนดูเพิ่มไงล่ะมันจะได้ชั่วโมงเพิ่มอันนี้เด็กสเปลบุ๊กใช่ป่ะสเปลบุ๊กเออผมไม่เคยเล่นสเปลบุ๊กเลยว่ะต้องเล่นแล้วป่ะไอ้เหี้ยการ์ดหายไปไหนหมดเอ้าผมก็ถ่ายเลยไปเลยมาเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโปรเจคเตอร์โอเคมี XP 7ดาวอยู่อ่ะยังไม่ใส่นะอยู่ไหนวะผมเดินไปแล้วกี่รอบวะผมว่ามันยังอยู่แถวนี้ดินี่ๆๆเฮ้ยอย่างนี้หนีขึ้นไปยินต้องพบกับเวลากันความหวังของฉันที่หวังไหมสกิลฮะมันโตได้ไม่กำดับเดฟินี่โตไปเลยถ้าใครมีเพศด้วยนะวาเตอร์มีจิกวันนี้ก็ได้นะสำหรับใครที่เล่นแบบเพี้ยนเออหรือว่าจะใส่เมื่อกี้ดีวะวาเตอร์บีบอลวันนี้เนี่ยเด็กผมใส่ไปยังเดี๋ยวดูก่อนแล้วนึงผมได้ใส่ดาร์กเมจิกใส่ไปแล้วโอเคไม่ต้องใส่ฮะจากนั้นก็เดตินี่ดอนี่แหละดีสุดอะจากนั้นตกแต่งแบบนึงฮะเดี๋ยวมันไม่ทวงพลังมันไม่ขลังเดี๋ยวมันไม่ขลังนะเราต้องไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ได้กดเลยแบบนึงฮะเราต้องใส่ล็อกล่อคู่ต่อสู้ไปฮะอย่างนั้นใส่บูอายไปแล้วกันค่าเครียดเลยแบ็คไวจะเชื่อมใส่บูอายฮะใครโดนหลอกในคลิปนี้ผมขอโทษด้วยนะฮะเป็นไงบูอายจัดการพวกเออแอ้งนี่นะบูอายบูอายเซฟบูอายถ้าใครโดนหลอกพอพื้นหลังกับไอ้นี่ถือว่าโง่มากเลยฮะก็ขอบคุณในความโง่ของคุณด้วยละกันไปโอเคฮะนี่ก็เด็กที่จัดพอสังเครียดนะพอจัดพอสังเครียดมาผมจะลองเล่นกับบอทกันเลยละกันบอทปกติแล้วก็ไปแรงอ่ะมึงนี่สามตาพอแล้วเนาะพอแล้วมาฮะโอ้ยบอทก็เร็ว10เลยชิบหายเร็ว10เลยออโต้ไปละกันนะกับบอทดูออโต้ไปละกันบอดครั้งหนึ่งธรรมดา2ครั้งแล้วก็แรงสองครั้งมาสรุปคลิปนี้มี5ครั้งนะที่ผมจะเล่นอันนี้ก็เล่นตาหนึ่งไปออโต้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเล่นธรรมดาเอาฮะโอเคเป็นการฟิวชั่นนี่เป็นไงโอ้เดี๋ยวก็เสียพวกการเป็นนี้เนี่ยหัวกะโหลกสังรุยเสียงการเป็นนี้อย่างที่ผมอธิบายไหมจั่วการ์ดนะถ้าเราได้ไอ้นี่ใช่ไหมเวทมนต์หรือกระดักตอนนึงเนี่ยเอ้ยกระดักตอนนึงที่ออกกระดักเวทมนต์ฉับพลันใช่ไหมเราจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ได้ในเทอร์นนั้นเลยแล้วก็ลูกถูกทำลายสามารถเรียกแมกนิเชียนเกิร์ลหรือแมกนิเชียนได้จากไหนๆก็แล้วแต่ก็เป็นการ์ดที่ดีประโยชน์สองต่อเลยที่จะมาฮะเล่นปกติดูก่อนแล้วก็แล้วกันรีบลงนะเดี๋ยวคนอื่นแย่งลงคลิปนี้ต้องรีบลงนะแม่หิวยอดวิวอยู่แล้วคนไม่ค่อยกดตามเลยไปเล่นเกมธรรมดาคนก็ไม่ดูเลยเล่นอยู่กี่ถึงไหมใช่ไหมถึงพวกคุณจะดูกันเล่นธรรมดาก่อนฮะเล่นซิโร่ฮะพี่เกดตัดต่อคลิปธรรมดาคนดูเยอะกว่าคลิปตัดต่อไอ้เหี้ยแล้วกูจะตัดต่อทำไมแต่ก็ต้องตัดอ่ะบางคลิปมันก็ไม่สนุกไงอื้อหือเจ้าตาฟ้าอ้าวไม่ใช่ตาแดงอย่างนั้นเหรอตากูนี่เหลืองแล้วเริ่มจะแดงแล้วฮะปั๊มเพชรก็ซื้อเด็กไอ้หากวาดนี่มาอื้อหือโอ้โหกลายเป็นมึงยังชอบเลยอ่ะยังชอบเลย
ดีนะเริ่มหลังดูดีหรือเปล่าไม่รู้ดูก่อนนะนี่ปกตินะนี่ก็หมายถึงว่าเวิร์กนะสำหรับสายตาผมดีอ่ะดีโอ้ยเด็กนี้ผ่านเลยหยิบแก๊สยังมีอีกเคียนอีกแล้วเข้ามาทำไมให้กูเยอะแยะวะเอากับดักมาให้กูมั่งดีเนี่ยหวยถอดตะลอกแฮะตีต้องตีฮะเราจะได้ลูกาเชนนะมีเชนมาโจมตีว้าวเวิร์กครับบ้าเวิร์กครับบ้าคืนนี่นี่มันเด็กโว้ในตำนานนี่นะนะจะมาแว้งกัดฉันอย่างนั้นเหรอในหมดธรรมดาก็ไม่แปลกอ่ะมันเป็นเด็กของหมดธรรมดาอยู่แล้วหมอกราฟสามใบต้องมีบาเรียสักใบละที่มึงหมอบอ่ะไม่ก็เมจิกซิลินเดอร์หรอวะ ใช้ไม่ได้ด้วยหมอบหลอกไปหนึ่งใบก่อนนะพวกเชี่ยเลยไม่มีการเชี่ยเลยเลยตีปล่อยอ่ะแต่ว่ามันต้องมีว่ะกูว่ามันต้องมีแต่มันแกล้งหรือเปล่าเอ้ยตอนแรกมีเชนตอนนี้ไม่มีงงว่ะหรือมันกดไวจัดชวนผมมองไม่ทันต้องลองอีกครั้งว่ะทุกคนขอโอกาสเพิ่มหน่อยก็แล้วกันนะครับไปเลยแอปเปิ้ลเมจิเชนโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงมีเชนครับบอกแล้วไอ้เนี่ยมันไว้ใจไม่ได้คาร์มาคัทเลยว่ะทุกคนมันยอมใช้คาร์มาคัทเลยว่ะไอเด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดาใช้คาม่าคัตเตะฉันคนนี้อย่างนั้นเหรอแม่มันแจกการ์ดยูกิ2ใบต่อไปตอนแรกไม่แจกอะไรอันนี้มีคอนโทรเลอร์ใช่ป่ะตอนนี้มันมาแจกการ์ดของยูกิแล้วต่อไปก็แจกของโจโนกิแล้วแหละ ดูทรงโอ้โหไอ้เหี้ยใส่เบ็คมิเชียนมามึงก็ให้เบ็คมิเชียนกู3ใบเลยชิบหายเบ็คมิเชียนออฟค่ะออฟเบ็คมิเชียนเบ็คมิเชียนให้เทาซันไนท์มาด้วยนะมีพันเลี่ยมดีจริงๆฮะแต่แม่มอเตอร์กูลงได้ตักใบเลยว้าวว้าวว้าวเมื่อการ์ดใบนี้อ่านกับแบบนึงฮะเมื่อการ์ดใบนี้ทำดาเมจแรนดอมทิ้งการ์ดของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยว้าวมาแรนดอมกันดีกว่าฮะผมยอมทิ้งเขาสั้นไหนไม่เป็นไรเราสั้นไหนเราไม่ว่ากันใช้ข้ามาครับไปแล้วมีหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหกูจะต้องทิ้งการไปเรื่อยๆหรือเปล่ากับเนี่ยไม่เป็นไรทิ้งไปเรื่อยๆก็ได้แต่ขอให้เบงมีเคียนลงสุสานไปก็จะใช้เป็นนี้ได้นั่นเองไงโอ้โหต้องใช้บาเรียแล้ววะไม่แมวมอเตอร์ผมเลยเว้ยบาเรียไปก่อนแล้วกันหนูจุกๆไปเฮ้ยมันยังไม่ได้ใช้บาเรียเลยเราใช้เบกโหนนะไงต่อครับทีนี้นี่ไงช่องว่างสักทีใช้เลยไม่รู้ว่าแม่งจะเชนอะไรหรือเปล่าแต่ที่รู้กูใช้แล้วจังหวะนี้ไม่ฟิวชั่นครับบอกเลยลงมาเลยเมจิเชียนออฟคาออสเราสามารถเลือกได้เอามาเบอร์ดีไฟกับเบกเก่าๆที่เราซื้อมาได้นะก็ทิ้งไปเลยฮะเมจิเชียนหนึ่งใบลงมาเลยเมจิเชียนออฟคาออสไม่ใช่เพราะอะไรอ่ะเพราะเราเบนนี้เราสามารถใช้ได้อีกครั้งนึงอย่างนี้ไงไอ้เหี้ยอย่ามากวนตีนหน่อยเลยเอฟเฟกต์การทำงานนะเมจิเชียนออฟคาออสนะฮะทำลายแม่งเด้เดี๋ยวกันมันทำลายหนึ่งใบว่าเปี้ยงนี่ไงมันมีการใช้โอ้โหมีเดอะลิงออฟระเบิดไม่เป็นไรเรายังไม่ได้อันลงมอเตอร์ปกติเลยนะอย่าเพิ่งได้ใจปล่อยใช้ไปนี้เลยเมจิสติกฟิวชั่นทำงานลงมาเลยตัวใหม่ของฉันนี่นะดึกดังเมจิเชียนผมได้คนละตาดีกว่าวะพอละเดี๋ยวลงแรงอีกตาหนึ่งพอละขี้เกียจเล่นละเนี่ยเด็กนี้มันก็พอรู้แน่ว่ามันใช้ขโมยยังไงก็เนี่ยตามที่ผมใช้เมื่อกี้เลยก็แบบเบนนี้สามารถใช้ได้อีกนะก็สำหรับใครที่ยังไม่พอใจสามารถเล่นกับดักโง่ๆหรือวงแหวนนี้ก็เอาไปอีกได้นะสมมติบนผมที่กันพลาดผมก็มอบใบนี้อีกใบไว้ก่อนนะไปเลยปล่อยดวงข้ามไม่เหลืออะไรนะทางการบนมือทางการบนสนามไปเลยฮะสุดด้านเมจิเชียนโจมตีสองพลังแห่งพี่น้องนี่ไหนเป็นตัวตัดเดอร์เด็กที่ดีมากๆเลย
สำหรับใครที่ดองพวกจอมเวทไว้คือโคโนมิจะปลอบประโลมด้วยการทำไม่ให้ผิดหวังเฮ้ยผมว่าเด็กนี้เหมาะกับไต่ฟรีมากมากนะแต่เด็กดีๆแม่งโหดเกินไอ้เฮียช่วงนี้แม่งไร้เทียมทานไอ้ตัดทำเฮียอะไรแม่งไม่ได้เลยแต่หาคนเล่นก็น้อยคนนะเพราะว่าเด็กแม่งสายเติมจริงโอเคมาลงแรงกันดีกว่าในเมื่อเราเห็นเล่นแบบธรรมดาแบบกินหมูไปละเรามาลองลงแรงดีกว่าว่าจะไปเจอพบกรรมเวรกรรมยังไงมันก็อยู่ที่ผู้เล่นด้วยนะแล้วก็การ์ดที่เราจัดมานี่ผมใส่30ใบไงไม่รู้คุณอาจจะใส่น้อยใส่มากแล้วแต่ผมใส่เยอะเพื่อความหลากหลายของเด็กนั่นเองคือใส่น้อยมันเป็นคอมโบแบบคอมโบรวดรัดไงก็ถ้าใส่เยอะคือมันจะได้เห็นการ์ดแบบต่างๆนานานั่นแหละครับคือความคิดของผมที่คิดนะเพราะตอนเราคาชิไม่เข้าใจไม่เป็นไรผมไม่ระวังให้ทุกคนเข้าใจแล้วโอ้มารีวิวกันไหมให้ดูกันแล้วกันโอ้ my god oh my god ดูเจอเด็กแบทแซทเธออย่างนั้นเหรอโอ้ my god วิ่งโอ้ my god ดูเจอคอมโบนรกเก่ามาอีกแล้วโอ้ยเด็กนี้มันสองปีที่แล้วมันโหดมากอะเด็กเนี้ยโอ้โห oh my god พอได้แล้วมั้งคาเฟ่ดีนะกูเริ่มทีหลังไอ้เหี้ยไม่งั้นเริ่มก่อนกูไม่รู้กูมองไม่เห็นอนาคตเลยใช้แบบนี้ไปก่อนเลยแล้วกันฮะแน่นอนอะเรื่องแบบนี้ได้อย่างนั้นเหรอแต่กูใช้ไม่ได้ไงหายไม่รู้จะเอาไปไหนขึ้นก่อนเลยอะเฮ้ยไปนี้แล้วกันนะเออเข้าไปฮะใช้ได้ปะไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยลงมาเลยช็อกโกแลตมีกี่เชียงเก่าหมอกการเพิ่มมีหนึ่งใบจบเทิร์นขึ้นหลังมันเป็นดิกอะไรอ่ะเจอเด็กแบ็ควิงเลยว่ะเดี๋ยวนี้แรงบอลขอเล่นแบ็ควิงกันเลยเหรอวะมันไม่ใช่ไม่ใช่เด็กหมูนะแบ็ควิงอ่ะเด็กโกงนะฮะผมบอกเลยทำลายอะไรอีกอ่ะไรผลอะไรอีกอ่ะอ่านเอฟเฟกต์การ์ดมันดีกว่าเพื่อความไม่ตื่นเท่าละครั้งเอฟเฟกต์หนึ่งใบไปตรงข้ามตามจำนวนแบ็คเฟียเทอร์ที่บุญลักษณะทำลายทิ้งควยถอกกระรอกแพ้ช้างเย็ดกระรอกแมวควยเถื่อยอมแพ้ไปเลยครับเจอเด็กแบบนี้ควยมึงก็โกงเกินการ์ดมึงทำลายไปไม่สนรู้หิวแต่ดูเอฟเอฟเซก็มันเคยละครั้งคุยผมว่าคำเดียวพลังโจมตีก็เยอะด้วยแม่งเลยมารีวิวเด็กอะเอาอะไรมากใครอยากดูความไม่แพ้ว่าสนรู้อยากดูใจเย็นนะเดี๋ยวไอ้เงี้ยเฮ้ยพี่เลดี้เหรอโอ้ยยืนเจอเด็กนี้ง่ายไม่มีเลยเฮ้ยอย่าบอกคอมโบจับมือกูตายเลยนะบอกเฮ้ยต้องเล่นเลยนะของโบจับมือเนี่ยขอเริ่มก่อนฮะเราได้การ์ดอะไรมาบ้างการเป็นนี้ฟิวชั่นกันเลยได้ปะมันต้องเป็นแบ็คที่คนชื่อที่มีแบ็คเมจิเชียนหรือฟิวชั่นได้นะก็ซึ่งนั่นฮะเราลบไม่ได้แน่นอนเราแบ็คเมจิเชียนหรือตกใบพี่เลดี้จริงๆด้วยฮะทุกคนว้าวเลยจังหวะนี้กูว้าวเลยเป็นในใจนี่แล้วโอ้โห my god ซิงโคโชครับผมหลับตาเล่นอยู่นะฮะแต่อย่างนี้ผมจะไม่เห็นอะไรแล้วมันลงอะไรนะบอกผมดี ยังใช่ไหมโอเคลืมตาละกระยายังไม่ลืมโอ้ my god ลงมาแล้วใช้เบลอสเลน happy lady โอ้แม่งยังใช้อีกเหรอไม่มีเด็กง่ายๆเลยว่ะมีแรงนี่แม่งผมยังคิดไม่ออกเลยผมจะเอาไงต่อเลยต่อดีเนี่ยกับการ์ดเนี่ยกับการ์ดบนมือเนี่ยมันก็ให้กูสะทุรนทุรายเกินโอ้โหมันเรียงมาเยอะแยะเลยว่ะโอ้มึงจะเรียกถึงไหนถึงกันกันเลยเนอะเอฟเฟกต์แม่งก็ลดพลังแล้วก็ดีดกลับด้วยไอ้เหี้ยเอฟเฟกต์โคตรต้นปีนเลยแต่คืนหน้าแม่งก็เรียกอีกโอ้ไอ้เหี้ยโอ้ยมึงใช้ทุกใบเลยเหรอมึงก็มีทุกใบเลยเหร
โอ้โหมายก็อดเต็มหนึ่งอะสองใบแล้วใช่ไหมหนึ่งสามไม่เนี่ยโอ้สองหนึ่งเรียกเอาเรียกเอาเฮียเต็มฟิวเลยเฮียเฮ้ยไม่ทำให้เอฟเฟกต์ไรผลได้อีกควยหยิบการ์ดอยู่ว่ากูใช้เบนนี้ได้หรอวะรู้ว่าใช้เบนนี้ไปก่อนแล้วกันต้องทำให้เอฟเฟกต์ไรผลได้เนี่ยส้นตีนสุดๆเลยฮะผมบอกแค่นี้มันเทนอะไรวะหนิวกุนมีเน่ใช้หูยฟิวชั่นยังไงล่ะนี่เราการ์ดใหม่นี่เราสรรพคุณของการ์ดใหม่คุ้งอ่ะลงมาเลยเอาเดี๋ยวผมตีมือทิ้งก่อนนะตีมือดำทิ้งก่อนลงมาเลยเดือดดานมีเชียนความหน้าแบบนี้ก่อนนะแต่ไม่มีการเวทมนต์หรือแรปตับให้ทิ้งนี่ประเด็นเลยใช้เอฟเฟกต์ไม่ค่อยได้ตีฮะตีใส่ตัวมือก่อนเลยครับตัวมือหายไปเพราะว่ามันจะทำให้เอฟเฟกต์เราขี้ปลาหลงกองก้อยได้ฮะหยิบการ์ดคุจุกุมาหยิบการ์ดนะเอาแล้วเอฟเฟกต์เฮ้ยสกิลอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยอยู่ดีเพิ่มการ์ดบนมืออะไรอ่ะฮะคนกฮาร์ปี้อย่างนั้นเหรอน่าเกลียดได้ถึงไส้ถึงพุงเลยนะคุจุกุมาจังคือนี่มันน่าเกลียดถึงหัวสมองเลยใช้การ์ดโกงการลิมิตใช่ป่ะใบเดียวป่ะไม่รู้อ่ะในเกมนี้มันไม่ให้มีอ่ะเป็นสกิลแทนต่อไปเดี๋ยวก็คงเข้ามาแล้วฮะมันแจกทั้งบาเรียแจกทั้งไอ้นี่นะมินจีซิลินเดอร์แล้วต่อไปแม่งก็ต้องแจกขนนกแล้วแหละแม่งก็ทันเดอร์โบว์อ่ะเชื่อผมโอ้ไม่ก๊าดทิ้งเลยเหรอทิ้งเพื่อเปิดเหรอโอ้โหไม่ได้ลงกี่ตัวแล้วครับพี่พอแล้วปะล่ะโอ้โหเวทมนต์เป็นวาสนามันมาแล้วโอ้เวทมนต์สองใบมอเตอร์เฮียอะไรครับเนี่ยมันก็โกงเกินเฮ้ยเป็นของการไปไหนที่มันเรียกอ่ะมันโกงขนาดนี้อ่ะไปนี่เหรอไม่ใช่ไปไหนครับไปนี่ใช่ไหมเรื่องหนึ่งใบไม่ใช่หรอทำไมมันเรียกตั้งสองใบใบนี้เนี่ยเสิร์ฟเธอเสิร์ฟใบนี้เรียกหนึ่งใบแล้วคืออะไรทำไมมันเรียกได้สองใบใบนี้ไม่มีใครคือหรอครับไม่ใช่ทำไมเรียกได้สองใบเหรอโอ้วาเลนมาแล้ววาเลนนี่หน้าต้นเลยน่าเกลียดไอตัวน่าเกลียดมอนสเตอร์ของฉันตายเลยปะเนี่ยแม่แฮปปี้เลดี้มึงเบียดกับบีกแล้วตายกูตายเดินเดียวกูเลยมาเร็วมาแล้วมึงเท่ากันลงมาได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงความโหดร้ายของเมตาสมัยนี้เป็นไงเห็นหรือยังเห็นทำไมวงการกระเลงกล้าอยู่กี่โอโบบันถึงไหนนี่นะฮะคุณหาช่องดูช่องไหนไม่ได้แล้วเท่ากับช่องผมอะที่เอาการ์ดโง่ๆมาเล่นน่ะมันไม่มีอีกแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่อยากเอาชนะกันนะความบันเทิงมันหมดไปแล้วมันมีแต่การอยากเอาชนะกันก็เดี๋ยวผมยังอาจจะเล่นบางคลิปหนึ่งเป็นคลิปไอ้นี่เว้ยอันลาลูเอลลิงดีป่ะเอาเดี๋ยวผมจะจัดเด็กมูโตยูกิเล่นลองเล่นดูอะแล้วก็ไปเปลี่ยนเกมเล่นแหละไปเล่นแพลตฟอร์มดีกว่าแพลตฟอร์มอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะงั้นโอเคก็มีการ์ดใบนี้1ใบแล้วก็การ์ดใบนี้อีก1ใบเราสามารถเลือกการ์ดได้ใช่ไหมก็อ๋ออันนี้สามารถเรียงใช่ปะเรียงเดี๋ยวผมเรียงเอาแป๊บนึงนะอ่ะตามนี้เลยละกันเอามาเรียงขึ้นก่อนกูไม่รู้เขาใช้เด็กยังไงด้วยมีเอ็กซ์ซ่านเด็ก3ใบอ่ะ
คนคนนี้ใส่การ์ดมา25ใบหรือเปล่าใช่มา30เต็มนะขอมอบการ์ดไว้2ใบอ่ะถึงจุดนี้ผมมอบการ์ดเพิ่มไป1ใบจะงั้นจบคืนนะยังหักไม่ค่อยได้เลยนะมีเท้าสั้นไหนอยู่ก็จริงอ่ะโอ้ขอความหน้าทุกคนเราต้องถ้าขอความหน้าเราต้องส่งลูกหยอดไปแต่เรายังไม่มีเนี่ยประเด็นไอ้เชยมันไม่มีมองหนูข้างหลังใครกูมาดิใครกูมาร้อยเฮ้ยมันความหน้ามันจะลงมาซีสเหรอวะเดี๋ยวนึงไม่ยอมหรอกผมบอกเลยผมไม่ยอมฉันไม่ให้ลงฉันไม่ให้เธอลงง่ายๆหรอกตีทัดอะไรก็ไม่รู้เป็นคำเถิดเรียกนั่นเองขึ้นมือเหรออ้าวมันเอาสกิลเอสโซเดียมมาเหรอครับพี่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงสวยแล้วไงกูไอ้เฮ้ยเด็กนวงไอ้เฮ้ยผมเจอเด็กนวงแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้เฮ้ยตายแน่ๆเลยกูเชื่อกูทำไงดีวะกับแบบนี้ไม่ขัดตรงข้ามอะไรอ่ะใช้งานได้เดินไปตรงข้ามโอเคใช้งานได้เดินไปตรงข้ามเอ้ยทำไมสั่งเวททิ้งเอ้ยอย่าบอกเอฟเฟกต์หลังการแบบนี้เหรอทำอะไรได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมืออ่ะแป๊บนึงรู้ผมได้แล้วผมได้แล้วจังหวะนี้เอาไงดีวะลงไปเลยดีวะหรือยังไงดีจุดนี้เนี้ยลงไปเลยแล้วกันไหนมีแล้วก็ลงดิเฮียเราเฮียอะไรล่ะครับเอาตัวเฮียนั่นหากว่านั่นออกน้องเกมไปก่อนที่เหลือค่อยว่ากันไปเปลี่ยนการ์ดเมนจิซีทำงานนะของน้องเกมไปก่อนมึงอะตัวอันตรายกูว่าอันตรายแน่ๆอ้าวไม่ออกแล้วเกมไม่อ่านได้สิ่งนี้กูกูใช้ไม่ได้เหรอทำไมอะไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเป็นยังไงเท่าสั้นไหนใช้ไปเลยมันเทินละครั้งหรือปะหรือไม่ถูกทำลายเลยอ่ะไม่เอาไอ้ฟิกาเลยเฮียโคตรควรตีนรายการเฮียอะไรควรตีนที่หายเฮ้ยไอ้เชี่ยมันจะเรียกถึงไหนครับโอ้ไม่ยอมอ่ะกูไม่ยอมบอกเลยไม่ยอมอ่ะจุดเนี้ยใครมันจะไปยอมล่ะใครจะมันจะไปเข้าใจออกมาเลยตัวใหม่ของฉัน The Dark Magician Chien ตีตายป่ะไม่รู้เอฟเฟกต์แม่งเรื่อยเยอะเลยกูเนี่ยจะตายเองกูว่ากับดักแม่งทำงานแน่ๆไม่ใช้เอฟเฟกต์กูเลยจะบอกเรียกขึ้นมืออ่ะไอ้เหี้ยเกินนะโกงเลยนะก็เลยระบายสายเยอะสี่และสามและสี่และไงฮะครัวหยิบการ์ดกี่ใบนะครับพี่เมื่อกี้เฮ้ยจะเย็นไอ้หยิบการ์ดกี่ใบแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหหยิบการ์ดห้าใบเลยเหรอเมื่อกี้โอ้โหพร้อมหน้าอีกแล้วมันต้องเป็นตัวการ์ดเสิร์ชแน่ๆเลยพวกส้นตีนเนี่ยมันคิดอะไรไม่เป็นหรอกเว้ยมันจะมีคอนโทรลไม่ควบคุมคุณตีด้วยอันนี้มันจะเอาเอ็กโซเดียพิชิตชั้นสินะเธอนี่มันร้ายจริงๆเลยตีต่อมีแน่ตีต่ออ่ะเรียกบ่ะเฮ้ยเรียกจังเวนแพ้ไม่ไหวว่ะโอ้ยแพ้ไม่เลือกค่ะหนูฮะหนูตายหัวขาอยู่ไหนโอ้คามีห้าใส่หน้ากูเลยเอฟพีกู4,000แต่กูก็แพ้ต้นปีนโอเคฮะสำหรับเด็กนี้ก็ประมาณนี้อ่ะใครชอบก็ไปจัดเล่นกันไปหาซื้อหาขายกันได้นะคนเอามีมันหลอกเอาตังค์มึงกูเทมันหลอกเอาเวลาไปจะกินกินตอนคลิปนี้ครั้งแล้วในตอนเรื่องนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย